สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ Adelie Club ค่ะซึ่งเป็นคลับแห่งความเข้าใจระหว่างลูกหลานกับผู้สูงอายุนะคะดิฉันอุ้มนิตินุชค่ะวันนี้ก็มาพบกับทุกท่านในเอพิโซดที่1เลยนะคะเป็นปฐมฤกษ์เลยนะคะซึ่งก่อนที่จะเข้าเนื้อหาของ EP 1นั้นเนี่ยนะคะก็ขออนุญาตเล่าที่มาของ Adelie Club กันสักเล็กน้อยนะคะคลับแห่งนี้เกิดจากการที่เราเนี่ยชอบฟังพอดแคสต์นะคะแล้วก็เวลาที่เราได้เห็นพ่อแม่เราฟังสวดมนต์นะคะฟังเพลงเก่าๆท่านก็ดูมีความสุขไม่น้อยเลยใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าพอดแคสต์ค่ะก็คือเป็นสื่อนะคะที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างผู้สูงอายุซึ่งเรามองว่าก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนะคะการรับข่าวสารของผู้สูงอายุประเด็นที่2นะคะเรานึกไปถึงลูกหลานค่ะที่ต้องรับมือกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงของญาตินะคะของคนในครอบครัวที่มีวัยที่สูงอายุมากขึ้นลูกหลานเหล่านั้นค่ะจะมีวิธีรับมืออย่างไรนะคะเพื่อให้บรรยากาศในบ้านแล้วก็เพื่อให้ความสัมพันธ์เนี่ยดีขึ้นฉะนั้นคลับแห่งนี้ค่ะก็เลยจะมีส่วนผสมนะคะจากทั้งประสบการณ์จากทั้งการหาข้อมูลตลอดจนเคสตัวอย่างจากทั่วโลกที่เรานะคะก็จะนำมาให้ทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้ได้ค่ะโดยในเอพิโซด1นี้นะคะจะมีชื่อตอนว่าทำไมผู้สูงอายุถึงเป็นคนที่หงุดหงิดและขี้โมโหค่ะมีกระทู้จากในพันทิปมากมายเลยนะคะที่มาแบ่งปันเรื่องราวความอัดอั้นตันใจถึงความเปลี่ยนแปลงของพ่อแม่นะคะเมื่อพวกท่านเนี่ยก้าวเข้าสู่วัยชราลองคิดดูนะคะว่าจากคนใจเย็นนะคะพูดเพราะกลายเป็นคนที่ใจร้อนเอาแต่ใจตัวเองนะคะพูดคำหยาบจนเจ้าของกระทู้เนี่ยก็เกือบทนไม่ได้เธอรู้สึกว่าบ้านของเธอค่ะน่าอยู่นะคะอบอุ่นมีความสุขมาตลอดตั้งแต่เกิดจนโตจนกระทั่งวันเวลาผ่านไปค่ะเมื่อเธอโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยผู้ใหญ่ในบ้านก็แก่ลงเรื่อยๆเรื่องมันก็เลยเริ่มแย่ลงตั้งแต่ตอนนั้นนะคะประเด็นที่เราอยากจะขยายนะคะชวนให้ทุกท่านคิดก็คือว่าน้องคนนี้ค่ะไม่ได้มีพ่อที่ฉุนเฉียวใจร้อนแล้วก็พูดคำหยาบมาตั้งแต่สมัยที่เธอเป็นเด็กๆนะคะแต่ว่าความเปลี่ยนแปลงนี้ค่ะเริ่มเกิดขึ้นเมื่อตอนที่คุณพ่อของเธอมีอายุมากขึ้นความเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะทำให้ความรู้สึกของลูกอะค่ะในมุมมองที่มองคุณพ่อเนี่ยไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในใจก็รู้สึกเฮิร์ตมากนะคะที่บ้านที่เคยอยู่แบบสงบสุขจะต้องกลายมาเป็นบ้านที่ไม่น่าอยู่แล้วก็มีบรรยากาศที่ไม่ดีเธอบอกว่าหลายครั้งค่ะก็จะชอบหนีกลับคอนโดของตัวเองนะคะเพราะว่าไม่อยากอยู่ที่บ้านค่ะเพราะว่าบ้านมีบรรยากาศที่ไม่ดีนะคะพอเวลาผ่านไปนะคะเมื่อคิดถึงว่าอยากกลับบ้านเนี่ยแต่พอได้กลับมาเจอสภาวะแบบเดิมบรรยากาศแบบเดิมก็รู้สึกเซ็งมากเลยจากนั้นก็เลยเปลี่ยนเป็นการไปอยู่คอนโดมากกว่าค่ะนานๆถึงจะกลับมาเยี่ยมบ้านสักทีนึงแล้วเธอก็พบว่าเธอรู้สึกดีขึ้นกว่าการที่ต้องมาอยู่รวมกันทุกวันสำหรับเคสที่2นะคะเจ้าของกระทู้เนี่ยรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเครียดแล้วก็เป็นทุกข์เพราะว่าเธอต้องดูแลทั้งคุณปู่คุณย่าแล้วก็คุณอาที่เป็นผู้สูงอายุสำหรับคุณปู่อะค่ะคุณปู่เนี่ยเป็นคนที่ใจร้อนนะคะตั้งแต่จำความได้เป็นคนที่พูดจาขวานผ่าซากกระโชกฮกฮากเอาแต่ใจตัวเองนะคะพร้อมหาเรื่องคนได้ตลอดถ้าเวลาโมโหเนี่ยคุณปู่ก็จะทำลายข้าวของส่วนคุณย่าค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดอะไรแต่ตอนนี้พูดคำหยาบจนเธอรับไม่ได้แล้วก็คุณย่าก็เป็นคนที่โกรธง่ายนะคะชอบนินทาผู้อื่นแล้วก็คอยสอดส่องสายตาจับผิดคนอื่นตลอดเวลาที่โกรธมากๆก็จะอารวาสด้วยส่วนคุณอาเนี่ยค่ะก็เป็นคนที่เข้มงวดถ้าคนในบ้านกระดิกตัวจะทำอะไรสักอย่างคุณอาก็จะบอกว่าอันเนี้ยไม่ดีไม่ให้ทำนะคะห้ามทำเด็ดขาด
ก็จะไม่มีใครกล้าทำนะคุณอาก็เป็นคนที่โมโหร้ายเช่นกันพูดจาขวานผ่าซากจะต้องด่าก่อนนะคะแล้วปลอบทีหลังสำหรับคุณอาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็ตีจนเลือดไหลเลยนะคะแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าเขาหัวอกเดียวกันเนาะเหมือนมีกันอยู่แค่สองคนเพราะว่าจะต้องช่วยกันดูแลคุณปู่คุณย่าด้วยก็เลยมีการประคับประคองกันอยู่นะคะระหว่างเจ้าของกระทู้กับคุณอาก็เหมือนกับเป็นความเข้าใจกันและกันนะคะเวลาที่คุณอาเนี่ยอารมณ์ปกติแล้วก็ไม่ทะเลาะกับคนในบ้านเนี่ยคุณอาก็นิสัยดีมากนะคะซึ่งเจ้าของกระทู้คนนี้ค่ะก็บางทีก็แบบเครียดถึงขนาดว่าคิดอยากจะไปอยู่ไกลๆคิดอยากจะหนีอยากตายเลยนะคะบางทีก็พยายามทำร้ายตัวเองหลายครั้งแต่ว่าทุกครั้งก็ได้สติคืนมาแล้วก็คิดว่ายังไงฉันก็คงทิ้งคนเหล่านี้ไปไม่ได้นะเพราะว่าจะต้องมีหน้าที่คอยเลี้ยงดูนะคะดูแลมีครั้งหนึ่งค่ะก็เจ้าของกระทู้โทรไปปรึกษานักจิตวิทยานะเพราะว่าไม่ไหวแล้วนักจิตวิทยาค่ะก็สรุปนะคะบอกมาเลยบอกว่าให้เลือกระหว่างอยู่นะคะทนต่อไปกับไม่ทนแล้วถอยออกมานะคะก็เขียนไว้เท่านี้เนาะเจ้าของกระทู้ก็รู้สึกว่าการให้คำแนะนำแบบนี้มันง่ายมากค่ะแต่สำหรับคนที่จะต้องทำอ่ะต้องปฏิบัติอ่ะมันยากจริงๆเพราะว่าสองสิ่งมันช่างต่างกันโดยสิ้นเชิงแล้วสำหรับคนที่ไม่ได้มาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ที่เธอกำลังเผชิญนะคะก็คงจะไม่มีใครเข้าใจเคสที่3ค่ะเรามาดูกันต่อนะคะเจ้าของกระทู้ท่านนี้ก็แชร์ประสบการณ์ก่อนที่คุณยายจะเสียชีวิตก่อนหน้านี้ค่ะคุณยายเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยด่าใครเลยนะคะพอแต่พอระยะหลังๆก็ด่านะคะด่าคนอื่นพูดจาไม่ดีถ้าใครทำอะไรก็ไม่ถูกใจก็จะด่าก่อนเลยนะคะซึ่งในมุมมองของคนที่ดูแลคุณยายเนี่ยก็บั่นทอนความรู้สึกมากๆเลยนะคะพอพาไปหาหมอค่ะคุณหมอก็สร้างความกระจ่างเลยนะคะบอกว่าอันนี้ค่ะเป็นอาการเริ่มต้นของโรคอัลไซเมอร์คุณหมอก็ให้ยามาทานค่ะคุณยายก็อาการดีขึ้นแต่ว่าก็ยังหงุดหงิดง่ายอยู่จากนั้นคุณยายก็ค่อยๆซึมลงเรื่อยๆนะคะหลังจากนั้นก็มีกระทู้ในพันทิปหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคนนี้ไม่ได้มาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองแต่ว่ามาแชร์ความรู้ค่ะในเรื่องของโรคสมองเสื่อมนะคะพอเราอ่านถึงจุดนี้เนี่ยเรารู้สึกสนใจมากเลยพอพูดถึงเรื่องของสมองเสื่อมแล้วเนี่ยค่ะเราท่านๆจะนึกไปถึงเรื่องของโรคอัลไซเมอร์ใช่ไหมคะเป็นความจำที่จำอะไรไม่ได้จำทางไม่ได้นะคะจำหน้าลูกหลานไม่ได้จำชื่อไม่ได้แต่เมื่อเราไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมมาแล้วเนี่ยเราก็พบค่ะว่าโรคสมองเสื่อมมีหลากหลายรูปแบบมากหนึ่งในนั้นค่ะคือโรคสมองเสื่อมส่วนหน้านะคะมีชื่อภาษาอังกฤษว่า frontotemporal dementia หรือชื่อย่อ ก็คือ FTD นะคะเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนะคะข้อมูลนี้เราอ้างอิงจากเว็บไซต์ของสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมค่ะ www.azthai.org ระบุเอาไว้ค่ะว่าโรคสมองเสื่อมส่วนหน้าเนี่ยนะคะมาจากชื่อเรียกส่วนของสมองที่มักเสียหายในประเภทสมองเสื่อมมีรายละเอียด2 อย่างค่ะก็คือส่วนของสมองส่วนหน้าเนี่ยนะคะจะอยู่ในตำแหน่งบริเวณหน้าผากนะคะมีหน้าที่ควบคุมพฤติกรรมการแก้ปัญหาการวางแผนและควบคุมอารมณ์ตลอดจนการแสดงออกทางอารมณ์โดยที่ส่วนมากแล้วอะค่ะพื้นที่ทางด้านซ้ายของสมองส่วนหน้าจะทำหน้าที่ควบคุมการพูดด้วยรายละเอียดข้อที่2นะคะส่วนของสมองด้านข้างบริเวณใกล้ขมับพื้นที่สมองส่วนนี้ค่ะมีหลายบทบาทด้วยกันโดยที่ทางด้านซ้ายมักจะทำหน้าที่ตีความหมายของคำและชื่อของสิ่งของต่าง
ส่วนทางด้านขวามักจะทำหน้าที่ควบคุมความสามารถในการจดจำใบหน้าและสิ่งต่างๆนั่นเองก็คือ FTD เนี่ยเป็นภาวะที่เกิดเมื่อเซลล์ประสาทที่อยู่ในบริเวณสมองส่วนหน้าหรือส่วนทางด้านข้างเนี่ยตายค่ะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการเชื่อมต่อระหว่างสมองส่วนต่างๆตัวขนส่งสารเคมีหรือ Chemical Messenger ที่สังเคราะห์มาจากเนื้อเยื่อจำเพาะในร่างกายซึ่งทำหน้าที่ส่งสัญญาณระหว่างเซลล์ประสาทเนี่ยก็จะหายไปด้วยบางส่วนและเมื่อเวลาผ่านไปค่ะเซลล์ประสาทก็จะตายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและเนื้อเยื่อของสมองในส่วนด้านหน้าและด้านข้างก็จะค่อยๆหดตัวเมื่อสมองส่วนด้านหน้านะคะหรือด้านข้างเนี่ยเสียหายก็ทำให้มักจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในบุคลิกและพฤติกรรมของผู้สูงอายุค่ะตลอดจนความสามารถในการใช้ภาษาแล้วก็เข้าใจภาษาร่วมด้วยนะคะโดยที่อาการเหล่านี้เนี่ยจะแตกต่างกันไปจากการสูญเสียความทรงจำที่เกิดจากภาวะสมองเสื่อมประเภทอื่นๆที่พบได้บ่อยกว่าเช่นอาการของโรคอัลไซเมอร์ในภาวะสมองเสื่อม FTD เนี่ยพบได้ไม่บ่อยนักนะคะเมื่อเทียบกับภาวะสมองเสื่อมที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆภาวะสมองเสื่อมที่เกิดจาก FTD อะค่ะมักจะตรวจพบในประชากรที่มีอายุระหว่าง45ถึง65ปีอย่างไรก็ตามนะคะ FTD เนี่ยสามารถพบได้ในกลุ่มประชากรที่มีอายุน้อยกว่าหรือสูงกว่าช่วงอายุดังกล่าวเช่นกันเพียงแต่มักจะถูกมองข้ามไปค่ะและมุ่งความสนใจไปยังการหาสาเหตุอื่นๆที่พบได้บ่อยกว่าอย่างเช่นอัลไซเมอร์ภาวะสมองเสื่อม FTD สามารถจำแนกได้ออกเป็น3ประเภทย่อยๆนะคะตามกลุ่มลักษณะอาการความผิดปกติ3กลุ่มหลักอาการนะคะได้แก่ประเภทที่1ก็คือมีความผิดปกติด้านพฤติกรรมประเภทที่2คือสูญเสียทักษะในการใช้ภาษาในการสื่อสารนะคะและประเภทที่3ก็คือมีความบกพร่องในการเลือกใช้คำศัพท์นั่นเองนะคะทีนี้เราพอจะเข้าใจแล้วนะคะว่าสาเหตุของพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้สูงอายุเนี่ยมาจากความผิดปกติของสมองนะคะทีนี้เราลองมาดูประสบการณ์ของคนทั่วโลกกันบ้างนะคะว่ามีประสบการณ์และมีสตอรี่แบบไหนที่จะมาแบ่งปันกันในเอพิโซดแรกนี้นะคะคุณแอนกับคุณบิลค่ะแต่งงานอยู่ด้วยกันมา20กว่าปีนะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรจนกระทั่ง2ปีให้หลังค่ะแอนก็เริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างของบิลนะคะที่ดูแปลกๆไปอย่างเช่นในระหว่างที่ทั้งสองคนเนี่ยเดินออกกำลังกายด้วยกันในตอนเช้าจู่ๆนะคะบิลก็ทักทายคนที่เดินสวนไปแบบร่าเริงอะค่ะซึ่งขัดกับบุคลิกของบิลตั้งแต่ไหนแต่ไรเพราะว่าบิลเนี่ยเป็นคนที่เงียบขรึมแล้วก็ไม่ค่อยชวนใครคุยก่อนนะคะอีกครั้งนึงค่ะก็คือตอนที่ไปฮอลิเดย์ด้วยกันนะคะบิลก็พอเข้าห้องไปแล้วบิลก็เปิดทีวีดูข่าว CNN ซึ่งทั้งที่เขาก็ไม่ค่อยจะชอบดูเท่าไหร่นะช่องนี้ฉะนั้นภรรยาค่ะคุณแอนก็เลยรู้สึกว่า มีบางอย่างที่แปลกๆไปสำหรับพฤติกรรมของบิลแต่ว่าเธอเองก็เก็บความรู้สึกนั้นไว้นะคะจนกระทั่งอยู่มาวันนึงค่ะพฤติกรรมของบิลเนี่ยเปลี่ยนไปมากขึ้นนะคะที่บ้านของเขาเองค่ะแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าบิลนะคะทานก้อนหินทั้งก้อนเลยค่ะเพราะคิดว่าเป็นอาหารค่ะอีกครั้งหนึ่งอ่ะเขาก็รับประทานอาหารสุนัขโดยเชื่อว่าเป็นอาหารของคนค่ะทำให้เหตุการณ์เนี่ยมันเลวร้ายลงขึ้นทุกทีแอนก็เลยต้องพาบิลพบแพทย์นะคะแพทย์วินิจฉัยเลยค่ะว่าบิลหลังจากที่ทำการ MRI สแกนสมองแล้วเนี่ยพบได้เลยค่ะว่าบิลมีภาวะสมองเสื่อมส่วนหน้าด้วยนะคะจึงทำให้เขานะคะมีความผิดปกติด้านพฤติกรรมเพราะว่าเขาเนี่ยทำอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อนนะคะทางโรงพยาบาลค่ะก็รับตัวบิลไว้ดูแลนะคะเพราะว่าต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
ซึ่งสร้างความโล่งใจให้กับแอนเป็นอย่างมากเพราะเธอรู้สึกว่าที่ผ่านมาค่ะเธอเหนื่อยแล้วก็เศร้ากับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงของสามีแต่เมื่อบิลเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล1เดือนค่ะ2เดือนผ่านไปนะคะแอนก็เข้มแข็งมากขึ้นเธอได้เป็นที่ปรึกษาให้ญาติๆผู้ดูแลคนไข้ที่มีภาวะสมองเสื่อมแล้วก็มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของคนไข้ต่างๆเหล่านั้นนะคะแอนก็พยายามทำให้ตัวเองเนี่ยแข็งแรงเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจนะคะเธอก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ทำกิจกรรมยามว่างด้วยโดยเธอหวังว่าจะมียานะคะที่ทำให้สามีของเธอเนี่ยกลับมาหายเป็นปกติได้ฉะนั้นประเด็นที่เราอยากจะบอกค่ะก็คือเราต้องคอยหมั่นสังเกตพฤติกรรมของคนใกล้ตัวอย่างสม่ำเสมอนะคะอาจจะจดบันทึกไว้ก็ได้นะคะว่าวันที่เท่าไหร่นะคะมีพฤติกรรมบางอย่างที่คุณพ่อคุณแม่หรือคุณปู่คุณย่าคุณยายของเราเนี่ยเปลี่ยนไปนะคะเคยทำสิ่งไหนแล้วก็ไม่ทำนะคะหรือว่าไม่เคยทำสิ่งไหนแล้วก็มาทำเหล่านี้ค่ะสามารถนำไปเป็นข้อมูลที่ดีนะคะในการทำการรักษาแล้วก็มอบข้อมูลนี้ให้กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะเรามองว่าอย่ามีอคตินะคะว่าเขาเนี่ยได้เปลี่ยนไปแล้วนะคะเราสูญเสียความนับถือความรักที่มีต่อเขาแล้วนะคะเราเชื่อว่าไม่มีใครนะคะอยากป่วยมันเป็นแค่บางส่วนของเขาอะที่เปลี่ยนแปลงไปเท่านั้นนะคะการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติธรรมดาของโลกเมื่อมีอาการใดๆเกิดขึ้นเนี่ยเราก็รักษาไปตามอาการนะคะตามหน้าที่ของเราที่ต้องดูแลเขาแล้วก็ทำหน้าที่ของผู้ดูแลให้ดีที่สุดสิ่งสำคัญคือเราต้องยอมรับอะค่ะแล้วก็เข้าใจตัวตนณปัจจุบันของเขานะคะการยึดติดในตัวตนในอดีตของเขาเนี่ยคิดว่าไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นมาถ้าเรายอมรับได้อะไรอะไรก็คงจะง่ายขึ้นนะคะต่อให้เขาจะเปลี่ยนไปมากเท่าไหร่แต่ว่าถ้าใจเราเข้มแข็งอะค่ะแล้วก็บอกตัวเองว่าแล้วมันก็จะผ่านไปมันก็จะต้องผ่านไปได้ด้วยดีนะคะสำหรับ Adelie Podcast ค่ะเราขอให้กำลังใจกับลูกหลานทุกท่านนะคะที่ทุ่มเทดูแลคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะขอให้สู้ไปด้วยกันค่ะแล้วเราจะเป็นกำลังใจให้กันและกันตลอดนะคะแล้วพบกับ Adelie Podcast ตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ